สำหรับผมนะชีวิตมันก็คือบททดสอบมีแพ้มีชนะดีใจผิดหวังทดสอบเราไปเรื่อยๆครับแต่โอ้โหกว่าจะผ่านได้แต่ละบทแต่ละหน้าชีวิตเหมือนหนังสือมากกว่ามีหลายรสชาติชีวิตคือการเรียนรู้ให้เราได้เติบโตขึ้นทุกวันเราโตขึ้นแต่ชีวิตมันก็ต้องการความสุขนะไม่ใช่ทำงานเหมือนเครื่องจักรทุกวันทุกเดือนทุกปีผมว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าชีวิตหรอกชีวิตอ่ะมันคือการเดินทางออกไปสู่โลกกว้างค่ะไม่ใช่แค่แบบหายใจอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมต้องออกไปค้นหาออกเดินทางไปค้นพบชีวิตคือการที่เราเกิดมาแล้วเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจชีวิตเหมือนวาดรูปอะครับเลือกสีสันเลือกที่จะเปลี่ยนเลือกที่จะเติมเลือกที่จะลบเลือกวาดเรื่องราวชีวิตได้เองอะครับจริงๆแล้วชีวิตของเราทุกคนก็เป็นเหมือนงานศิลปะวาดยังไงดีอ่ะอยากเตรียมอนาคตดีๆให้ลูกอ่ะค่ะอยากวาดบ้านเอาหลังใหญ่ๆสวยๆเลยนะเป็นบ้านที่มีทุกอย่างมีครอบครัวเราอยู่ในนั้นและมีเวลาอยู่ด้วยกันน่ะอยากได้สุขภาพดีๆให้เราและคนที่เรารักอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันนานๆนะคะสำหรับผมอยากได้รถสปอร์ตสักคันเปิดประทุนขับกินลมนี่แหละครับที่ผมอยากได้สิ่งที่อยากได้เหรออยากเห็นรอยยิ้มจากคุณพ่อคุณแม่อยากลบเจ้านายออกจากชีวิตอะอยากไปไหนก็ได้ไปอยากค้นพบสิ่งใหม่ๆอยากเที่ยวรอบโลกชีวิตในแบบที่เราอยากได้ด้วยกันนะครับ